้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะละมั่งและมันคงง่ายที่เราได้ไปตัวมันขอนดอกไม้เล็กฝันเล็กลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปกราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นี่เราอยู่กับตัวละคร Freedom Gundam Meteo ผมนะก็เป็นตัวละครแรงระดับ Double S นั่นเองผมก็หรือที่เราเรียกว่า SS นั่นแหละซึ่งในร่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะแตกเกาะออกมาได้นะก็คือสละตัวของยาน Meteor ด้านหลังเนี่ยออกผมก็จะเป็นร่างฟรีดอมธรรมดาประมาณนี้ผมนะก็ตัวละครตอนนี้มีอยู่2โหมดนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือสีที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือผมได้ทำการแต่งสีใหม่นะเพราะงั้นรูปแบบของฟรีดอมเนี่ยก็อาจจะแปลกไปเล็กน้อยผมนะก็ประมาณนั้นเลยเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของฟรีดอมกันดั้มเพเทโอกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหนึ่งผมก็เป็นบัฟผมนะที่สามารถป้องกันลดความเสียหายจากพวกจอมการโจมตีวัตถุได้ผมนะแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยก็เป็นบูสเตอร์ผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อ HP ของตัวละครต่ำกว่า 50% เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันบางส่วนผมนะแต่ว่าที่เด่นๆก็คือมันสามารถจะบูสต์ได้ไม่จำกัดนั่นเองผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่บ่วงเลยทีเดียวโอเคในส่วนของอาวุธผมนะในโหมดแรกเนี่ยก็จะมีอาวุธอยู่3ชิ้นด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือบีมไรเฟิลผมนะ 93.7 cm เองก็อันที่2ก็จะเป็นบีมแคนนอนขนาดใหญ่ผมนะก็มีพลังทำลายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็อันที่3เนี่ยคือเป็นมิสไซล์ผมนะซึ่งมันสามารถปล่อยมิสไซล์จากกระดั้มเมทัลด้านหลังเนี่ยใส่ตัวเองโอเคในส่วนของร่างปกติผมนะก็จะมีบีมเซเบิลผมนะเป็นดาบคู่นั่นเองแล้วก็มีบีมแคนนอนของผมนะเป็นบีมเลเวอร์นั่นเองอันเนี้ยคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นบีมที่ยิงจากปีกด้านหลังเองผมส่วนอาวุธที่3เนี่ยก็เป็นปืนที่อยู่ตรงเอวของฟรีดอมผมนะเป็นการโจมตีคล้ายๆกับพวกบาซูก้านั่นแหละโอเคผมนะเรามาดูมูฟเมนต์แล้วก็อาวุธของเจ้าฟรีดอมกันนั่มกันดีกว่านะก็เป็นการเคลื่อนไหวผมนะประมาณนี้เลยเวลาบูสต์ก็ประมาณนี้ผมโอเคในส่วนของอาวุธเนี่ยก็เป็นบีมผมนะก็เวลายิงเนี่ยมันก็จะออกจากด้านข้างเองผมก็พลังทำลายก็ประมาณนี้เลยผมนะแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นบีมขนาดใหญ่ผมนะที่ยิงจากมือของฟรีดอมเองผมปืนคู่ข้างหน้าผมนะแล้วก็อันที่3เนี่ยคืออาวุธที่เรียกว่าไฮไลท์เลยผมก็คือมิสไซล์ผมนะข้อดีคือมันสามารถตามคู่ต่อสู้ได้ผมนะก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวเรามาดูในส่วนของสกิลห้ามไม่ตายในโหมดแรกกันดีกว่านะอันนี้เป็นสกิลแบบโจมตีเป็นหมู่ผมนะก็ถือว่าสวยงามนะแต่ว่าพลังทำลายถือว่าค่อนข้างจะเบาไปนิดนึงโอเคเรามาดูในส่วนของโหมดที่2กันบ้างผมนะโดยการแตกเกาะออกผมก็จะกลายเป็นร่างสภาวะปกติของฟรีดอมกันดั้มเองก็ถือว่าสวยงามผมนะเริ่มจากมูฟเมนต์ก็ประมาณนี้ผมในการเคลื่อนไหวแล้วก็การบูสต์ก็เนี่ยมันเท่หน้าเวลามันกลางปีกเนี่ยมันสวยงามอยู่โอเคเรามาดูการใช้บีมเซเบอร์ผมนะนี่คือการฟันแบบตรงๆไม่แบบ MCA ผมนะโอเคและนี่ก็เป็นปืนที่2ผมนี่เป็นบีมไรเฟิลจากด้านข้างผมนะก็ถือว่าแรงอยู่มาดูบีมแคนนอนมาผมนะแคนนอนก็จะประมาณนี้เลยผมนะก็ถือว่าใช้ได้มาเราดูในส่วนของท่าเมตากันบ้างผมก็ถือว่าสวยนะแต่ดูเหมือนว่าจะเบาไปหน่อยก็อารมณ์มันคล้ายๆกับพวกไฮเมนเลยผมนะโอเคเรื่องของสกิลแล้วก็ท่าต่างๆก็คงประมาณนี้ผมสำหรับการหาตัวละครฟรีดอมกันดั้มเมทิโอเนี่ยเราสามารถหาได้จากตู้กาชาหมายเลข79ผมนะซึ่งจะมีแรงเอสแล้วก็แรงเอสเอสกับเอสอาร์เนี่ยซ่อนอยู่ในนี้ผมนะแต่ว่าที่เด่นๆก็จะมี3ตัวละครข้างหน้าตู้ผมนะที่กำลังเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตู้นี้ผมนะประมาณนั้นเลยผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวละครลับอยู่ผมนะอย่างเช่นผมจะพยายามส่องให้ดูเห็นเงาผมนะไม่รู้ทำได้ไหมอย่างเช่นตัวนี้ผมนะเป็นเดวิลกันดั้มผมนี่ SR นี่ผมนะหล่อเลยทีเดียวแล้วก็อีกตัวละครนึงผมนะที่เรียกว่าค่อนข้างจะได้ยากอยู่ก็คือบาเอลกันดั้มผมนะนี่เป็นเงาตรงนี้ผมนะสวยงามเลยทีเดียวผมประมาณนั้นเลย
โอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Freedom Gundam Meteo ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นับว่าเป็นตัวละครที่สวยงามนะที่สำคัญก็คือมันมีอยู่2โหมดผมนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบโหมดนี้ผมนะเพราะว่ามิสไซล์ในเวลายิงโดนศัตรูแล้วมันเหลือเกินนะเสียงที่โดนเนี่ยมันดังเข้าใจคือมันเพราะประมาณนั้นนะผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีจะฝากนะแฮงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมเอาเป็นว่าขอให้คนเนี่ยสนุกการเล่นเกม SDGO ผมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วลาไปก่อนผมบ๊ายบายจุ๊บๆ